สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนจากทางต้นว่านทีวีพบกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะวันนี้ค่ะในช่วงของความจริงแอดแม่ฮ่องสอนนะคะจะนำเสนอตอนโครงการ Outgoing การเจรจาส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไปติดตามชมค่ะระหว่างวันที่9ถึง15ธันวาคม2557กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางโดยแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพนำโดยนายสุรพลพนัดอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น45คนจาก4จังหวัดดังกล่าวร่วมเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อดำเนินการเจรจาส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆเช่นกรุงย่างกุ้งเมืองตองอูเมืองลอยก่อเมืองเนปิดอเมืองตองยีและเมืองมันทะเลการเดินทางในครั้งนี้จังหวัดได้มีการประสานกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทยณกรุงย่างกุ้งและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ณกรุงย่างกุ้งซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งได้มีการประสานผู้บริหารระดับสูงภาครัฐผู้บริหารระดับสูงภาคองค์กรเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการสำคัญในแต่ละพื้นที่ได้อย่างดียิ่งโดยในแต่ละพื้นที่ให้การต้อนรับคณะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เป็นอย่างดีในทุกเมืองและระหว่างเส้นทางผ่านมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตลอดการเดินทางสรุปประเด็นการพบปะของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญประกอบด้วยฝ่ายไทยได้ยกประเด็นหารือถึงการความร่วมมือส่งเสริมทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเดินทางผ่านแดนทางความสัมพันธ์ปกติของชาวบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนรวมไปถึงการร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเช่นความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนที่ด่าน BP 13ด่านห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งฝ่ายไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและพร้อมผลักดันให้มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างเป็นทางการเสนอแนวทางความร่วมมือทางการเพิ่มเส้นทางการเชื่อมโยงทางอากาศจากสนามบินแม่ฮ่องสอนไปยังสนามบินลอยก่อรัดขยาสนามบินมันทะเลเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมดำเนินการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจจากเมืองลอยก่อเดินทางไปศึกษาต่อยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน9ทุนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเสนอการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการบริการทางด้านสุขภาพสำหรับชาวเมียนมาที่ต้องการจะเดินทางไปรักษาพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอแนวทางการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยงและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงกับเมืองตองยีเสนอให้มีการเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงเสนอให้มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดโดยฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ตอบรับในแนวทางการร่วมมือกันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการผลักดันให้เกิดการเปิดด่านด้านห้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านถาวรเมืองลอยก่อมีความพร้อมของสนามบินที่ให้บริการด้านสถานที่ที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเมืองตองอูมีความต้องการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทยในด้านการก่อสร้างต่างๆเมืองเนปิดอยินดีที่จะร่วมมือในการผลักดันให้เกิดด่านการค้า BP 13ห้วยต้นนุ่นเมืองตองยีมีความสนใจที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าผ่านจุดหรือด่านการค้าชายแดนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเมืองมันทะเลนักธุรกิจยินดีอย่างยิ่งและพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้มีการเปิดด่าน BP 13เพื่อเชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดในกลุ่มพร้อมทั้งมีความยินดีจะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจจากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนหนึ่งที่เดินทางมาในครั้งนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วและพร้อมที่จะร่วมผลักดันด่านการค้าชายแดนตามที่กลุ่มจังหวัดขอความร่วมมือมาต่อไปโดยท้ายที่สุดประธานหอการค้าและนักธุรกิจเมืองมันทะเลได้เชิญให้คณะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเดินทางไปจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าณเมืองมันทะเลในอนาคตอันใกล้นี้และจะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโอ้วันนี้เรามากองอูเนี่ยได้รับการต้อนรับจากโกยีซึ่งเป็นประธานหอการค้าของเมืองตองอูเนี่ยและคณะเขาเนี่ยอย่างดียิ่งเขาได้นำพ่อค้าคาบดีของเมืองตองอูเนี่ยมาต้อนรับเรามากมายทั้งเรื่องข้าวเรื่องยางพาราเรื่องโรงงานต่างๆเนี่ยท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะที่เขานักธุรกิจของตองอูนะเขาก็มาต้อนรับเราแล้วก็มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องด้วยการข้อมูลซึ่งทางผมก็ได้นำเสนอแก่เขาว่าเราเชิญชวนเขาเนี่ยไปใช้บริการในกลุ่ม4จังหวัดของเราก็คือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่งสอนเนี่ยก็คือว่าเรามีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่แล้วในเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่งสอนประมาณเกือบปีละ7ล้านกว่าคนเศษเนี่ยถ้าเผื่อเราเชื่อมกันเส้นทางได้ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวก็จะจาก4จังหวัดนั้นก็จะออกมาทางนี้ด้วยมาใช้บริการท่องเที่ยวทางพม่าด้วยซึ่งมีสถานที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวสวยงามทั้งทางธรรมชาติและก็ทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีก็มีมากมายเขามีมรดกโลกก็ตั้งหลายแห่งของพม่านะครับตรงนี้เรื่องท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเรื่องสองก็เรื่องของการบริการทางการแพทย์ที่เราเชียงใหม่กลุ่มจังหวัดเนี่ยเราเป็นฮับทางการแพทย์บริการตรงนี้เราก็ยินดีที่จะให้เขาเชิญเขาไปรับบริการเราได้อันที่สามเรื่องการศึกษาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่งสอนมีมหาวิทยาลัยเป็น10แห่งแล้วก็อาชีวะหรือว่าโรงเรียนต่างๆดีๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้ เรื่องของการ เปิดสายการบินก็พยายามเขาก็สนใจที่จะบินไปมาระหว่างเชียงใหม่แม่งสอนแล้วก็มาเมืองต่างๆไม่ว่าลอยกอตองอูหรือว่าย่างกุ้งเหล่านี้ก็อยู่ในขั้นที่ว่าเขาก็สนใจอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้นำสินค้าของเราเนี่ยของคุณ4จังหวัดเนี่ยมาแสดงให้เขาได้ชมเขาก็ได้ซื้อหาไปจำนวนเยอะแล้วก็อาจจะมีการสั่งเพิ่มเติมอีกแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการที่จะจับให้เขาแมทชิ่งกันก็คือนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนนามบัตรกันเจรจากันติดต่อไปมาสู่กันก็ถือว่าทำให้อะไรใกล้ชิดยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่เขายืนยันกับเราก็คือเรื่องของเปิดด่านห้วยต้นนุ่นก็คือ BP 13เนี่ยเขานำเสนอรัฐบาลสหภาพเมียนมาแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนเพียงแต่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการให้มีความพร้อมแล้วก็เปิดต่อกันนะครับก็ถือว่า เราก็ประสบความสำเร็จในการที่ว่าเขาภาคเอกชนของเขาภาคธุรกิจเนี่ยเขาสามารถไปผลักดันรัฐบาลของเขาให้มาเปิดมาร่วมกันในการที่จะเปิดด่านให้ได้หรือการแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าด้านการค้าด้านการท่องเที่ยวด้านสังคมด้านกีฬาด้านการศึกษาด้านอะไรต่างๆเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งเขาพอใจที่จะติดต่อกับแม่งสอนและเชียงใหม่ลำพูนลำปางเพราะว่าระยะทางมันไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าจบด้วยความยินดีด้วยไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายกันแล้วก็มีโครงการที่จะเชื่อมกันโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเชื่อมกันโดยเร็วที่สุดผมคิดว่ามาครั้งนี้มีความคุ้มค่าอย่างมากในการมาพบปะผู้นำเมืองต่างๆประการแรก
เราได้รับความชัดเจนจากข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงระดับมุขมนตรีซึ่งจริงๆแล้วหลายคณะก็อาจจะได้ไม่สามารถจะพบกับบุคคลระดับสูงนี้ได้ครั้งนี้ท่านมุขมนตรีรายการระดับสูงระดับรัฐมนตรีและหน่วยงานภาคเอกชนระดับสูงได้มาพบกับพวกเราในทุกๆเมืองผมคิดว่าตรงนี้เป็นศักยภาพประการแรกว่าเขาให้ความสำคัญกับคณะของกลุ่มจังหวัดของเราประเด็นที่สองความคืบหน้าที่เรากังวลในเรื่องของสิ่งสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวผมยกตัวอย่างเช่นการเปิด BP13เมื่อจนดุลของแม่สอนนั้นก็มีความชัดเจนว่าในระดับสูงรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเต็มที่ในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปิดด่านอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยสังเกตได้ว่าเขาจะให้ข้อมูลเราในเรื่องของฝั่งนี้จะมีการสร้างสะพานซึ่งตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำสารวินก็ดำเนินการในฝั่งนี้ก็ดำเนินการไปถึง 70% แล้วก็มีการเตรียมการเรื่องถนนของทางต่างๆก็คาดว่าจะไปถึงชายแดนของเราในเร็วๆวันนี้ฝั่งเราก็เหลือพื้นที่ที่จะทำถนนให้เป็นมาตรฐานจะในฝั่งนู้นฝั่งไทยก็แค่10กว่ากิโลเองนะครับผมคิดว่าในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆไม่มีปัญหาแล้วก็เราสามารถจะผลักดันการเปิดขณะเดียวกันท่านผู้นำคณะคือท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านได้ยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่รอให้เหตุการณ์ในการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์ก่อนเราถึงจะการเชื่อมโยงอันไหนที่เราเชื่อมโยงกันได้เราจะเดินหน้านะครับซึ่งในกรณีที่เราคิดว่าเป็นไอเทมที่เราจะผลักดันก็คือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเปิดสายการบินร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสายการบินของเชียงใหม่มันเดเลย์อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็พยายามอยากผลักดันให้เกิดสายการบินระยะสั้นนะครับอาจจะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วมาที่ฝั่งนี้ในหลายๆเมืองเนี่ยถ้าเปิดตรงนั้นได้ก็จะมีการเปิดการท่องเที่ยวระบายนักท่องเที่ยวแล้วก็วางแผนในเชิงของการรูทติ้งการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งก็เป็นศักยภาพที่ได้วินทั้งสองฝ่ายเรื่องการค้าการลงทุนก็เช่นกันครับเราคิดว่าจะมีการศึกษาข้อมูลความต้องการของสินค้าต่างๆนะครับซึ่งหากมีการเปิดด่านได้ชัดเจนก็จะมีสินค้าจากฝั่งเรานะครับข้ามมาโดยสะดวกซึ่งตอนนี้ทางสายของพม่าโดยเฉพาะชานสเตทเนี่ยก็จะผ่านทางท่าขี้เหล็กนะครับซึ่งก็เป็นระยะทางไกลพอสมควรแต่ฝั่งนี้ที่มีศักยภาพที่ชัดเจนคือฝั่งของ BP13 แล้วก็ในอนาคตเขาก็มีความคิดว่าถ้าหากเหตุการณ์สงบฝั่งนี้ในเรื่องของชุมชนต่างๆเนี่ยเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็อาจจะมีโอกาสเปิดด่านที่จังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มของเราอาจจะมีด่าน2ด่านซึ่งมีศักยภาพผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวดีนะครับที่เราจะสามารถดำเนินการได้แล้ววันนี้มามันเดเลย์ผมคิดว่าผมได้รับข้อมูลที่ผมคิดว่ามีความชัดเจนและเรามีศักยภาพท่านผู้การจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านคิดว่าเราจะไม่มีการเชื่อมโยงแค่กลุ่มของเรามาที่เมืองลอยก่อหรือเมืองชายแดนเท่านั้นแต่เราจะถือว่าเราจะเชื่อมไปสู่อนุภูมิภาคโดยเฉพาะบิมเซกซึ่งมีอินเดียเป็นศูนย์กลางประชากรพันกว่าล้านคนตรงนั้นเป็นศักยภาพในการค้าการลงทุนอย่างสูงวันนี้ผมก็ได้ให้ความคิดนะครับให้ความเห็นในที่ประชุมกับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ของมันเดเลย์และก็ผู้แทนของข้าประธานของข้าและก็ข้าราชการและผู้ประกอบการต่างๆซึ่งมีศักยภาพระดับสูงเขาสนใจที่จะร่วมค้ากับเรานะครับซึ่งผมคิดก็ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้ผมให้ข้อมูลไปว่านอกจากการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วเขาสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ผมก็ให้ข้อมูลว่าในประเทศไทยในกลุ่มเราเนี่ยเราจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ medical hub medical tourism นะครับการนวดสปาการรักษาพยาบาลในเรื่องหัวใจในเรื่องของมะเร็งต่างๆเนี่ยซึ่งเขาดีใจมากเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งรู้นะครับว่าศักยภาพสูงมากในจังหวัด4จังหวัดของเราเนี่ยเมื่อก่อนการรักษาพยาบาลจะไปที่กรุงเทพแต่ตอนนี้เขาสามารถจะบินตรงจากที่นี่ไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็เขาทราบว่ามีการเปิดโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเชียงใหม่รามต่างเนี่ยมีศักยภาพที่จะดูแลในเรื่องเหล่านี้และเขาไปเที่ยวด้วยก็สามารถจะไปเชื่อมโยงเอาญาติพี่น้องไปเที่ยวใน4จังหวัดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจอันที่สองเมื่อกี้พูดกันที่ทานอาหารด้วยกันนะครับเขาอยากจะเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมตอนนี้เขามีความสนใจที่จะตั้งคอร์สพัฒนาบุคลากรทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่าง Executive นะครับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งผมก็ดีใจว่าในหอการค้าทั้ง4จังหวัดเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ซึ่งจะมาทดแทนนักลงทุนรุ่นที่อาจจะรีไทร์จะพักผ่อนเนี่ยซึ่งเขาก็ดีใจนะครับเขาอยากจะเอารายละเอียดส่งให้เรานะครับว่าการเปิดคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สมินิ MBA แล้วก็อาจารย์ตอนนี้เขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่แล้ว
แล้วก็มีหลายรุ่นที่ไปศึกษาที่เมืองไทยเขาก็อยากจะเปิดที่นี่เขาให้ความคิดว่าการเริ่มต้นการค้าการลงทุนเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นพวกเดียวกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาเรียกว่า hospitality เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เราไม่ใช่ว่าจะค้าขายซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราอาจจะร่วมค้าร่วมทุนแล้วก็ไปบุกตลาดต่างประเทศร่วมกันอันนี้เป็นไอเดียที่ทางผู้แทนหอค้าผมก็เลยให้ความคิดแล้วก็ขอร้องว่าเขามีข้อมูลเหล่านี้ในลักษณะไหนที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งตอนนี้ข้อมูลทางการส่งเสริมการลงทุนเขาก็จะให้เราเป็นเอกสารข้อมูลแนวความคิดที่เข้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ4จังหวัดในครั้งที่แล้วเขาประทับใจเขาก็บอกว่าเขามีไอเดียละที่จะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในมิติต่างๆซึ่งอันนี้ก็คงจะได้ข้อมูลแล้วก็หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของกลุ่มเราเองนะครับแต่ละจังหวัดในนามของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปพูดคุยเชิงลึกว่าในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราไม่ห่วงละมันมีอนาคตในปี2ปีนี้มันคงจะเห็นชัดแล้วก็เราจะเข้าสู่อาเซียนเรื่องกฎระเบียบทางชายแดนต่างก็ไม่น่าห่วงแต่ห่วงในเรื่องกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็วินวินซิชูเอชั่นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหลังจากกลับไปครั้งนี้ของการค้าจะเป็นหัวหอกนำนะครับในการที่จะพูดคุยกับสมาชิกว่าศักยภาพต่างๆของเราเนี่ยจะเชื่อมโยงอย่างไรแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับในฐานะผู้นำคณะมาถึงมาเลย์แทนท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนซึ่งมีภารกิจต้องกลับไปจังหวัดเมืองไทยด่วนนะครับท่านก็ให้ข้อมูลว่าจะมีการจัดล้านนาเอ็กซ์โปในต้นปีหน้าอันนี้เป็นศักยภาพที่ให้คุยกันได้ทันทีเลยว่าเราจะเชิญนะครับที่มาเลย์แล้วก็ในเมืองอื่นๆของพม่าเนี่ยให้เขาไปเปิดบูธไปบิสเนสแบทชิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนไปอีกก้าวหนึ่งและถ้ามีโอกาสพร้อมทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกันนะครับและนำไปสู่ความร่วมมือต่างๆผมคิดว่าในภาพรวมผมดีใจนะครับผมพูดแทนผมเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางก็จริงแต่ผมพูดแทนกลุ่มจังหวัดได้เลยว่ามาครั้งนี้นะครับไม่สูญเปล่าเราสามารถจะต่อติดในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นไว้จากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนหลายมิติผมคิดว่าในอนาคตทางกลุ่มจังหวัดพระนครสมุทรหนึ่งจะอาสาเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เราคิดว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันแล้วก็นำความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับค่ะและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่าง4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1โดยมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเป็นเจ้าภาพในการเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงของความจริงแอดแม่ฮ่องสอนในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ